สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอตัวโปรดักต์ใหม่นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าตัว hand alignment นะครับแบบโดยปกติแล้วเนี่ยบางขั้นอาจจะใช้ในการวางแบบนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นรุ่นอะไรวะ A50 อันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้าบางขั้นที่ไม่มีบล็อกก็อาจจะใช้ในการวางแบบนี้นะครับอันนี้การวางมันก็ต้องเหมือนแบบลอก OTL ก่อนก็มาวางใช่ไหมครับซึ่งโอกาสผิดเพี้ยนก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าบางท่านก็จะใช้วิธีนี้อยู่ซึ่งถ้าทำบ่อยๆก็ชำนาญก็จะไม่เงินคราวนี้ผมก็เลยทำตัวช่วยมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมจะการใช้งานก็จะคล้ายๆกับการวางมือนั่นเองนะครับหรือ hand alignment นะครับแต่ว่าตัวนี้ออกแบบมาให้มีตัวซักชั่นที่เสมอกับขอบตรงนี้นะครับเสมอกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถดูดได้ค่อนข้างกว้างนะครับคือจอเกือบทุกรุ่นก็คือดูดได้นะครับก็ดูดได้สามารถแบบดูดแน่นนะครับเช็ดทำความสะอาดได้นะครับคันนี้วิธีการใช้งานก็คล้ายๆกับการวางมือนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทดสอบคันนี้เดี๋ยวจะมาลองกับตัว A50 นะครับอย่างที่ว่าถ้าตัวนี้ผมติด OC แล้วนะครับผมก็จะวางตรงไหนให้เกินขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับจากนั้นนะครับเราทำความสะอาดด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับหรืออาจจะใช้เป็นเทปแปะก็ได้นะครับเทปใส่แปะก็ได้นะครับอันนี้ก่อนเอาข้างหลังก่อนพอเสร็จปุ๊บเราก็มาจับตำแหน่งที่เราจะวางเมื่อเราได้ตำแหน่งละถือว่าอันนี้คือการเล็งด้วยสายตาเราคิดว่าตรงละนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบล็อกนะครับเราก็เอาตัวนี้วางนะครับจากนั้นก็เปิดซักชั่นซักชั่นก็ดูดขึ้นมานะครับมันก็จะติดขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นทำความสะอาดทำความสะอาดเสร็จปุ๊บแล้วก็ลอกโอเซียนะครับพอลอกโอเซียนเสร็จปุ๊บเราก็มาวางแล้วก็กดลงไปนะครับก็ปล่อยซักชั่นมันก็จะได้ตำแหน่งที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราลองดูกับเครื่องอื่นดูนะครับเช่นอันนี้ผมจะลองอีกตัวนึงก็คือจะเป็นตัวอย่างเงี้ยเป็น P20ผมจะวางตำแหน่งเหมือนกันเลยคือเกินออกมานะครับแล้วก็ทำความสะอาดข้างหลังให้เรียบร้อยก็จัดตำแหน่งเหมือนกันครับสำหรับคนที่ไม่มีบล็อกหรือว่าไม่อยากซื้อบล็อกเยอะๆนะครับหรือว่าเจองานไม่ได้เยอะมากแล้วก็กระจกบางรุ่นมีกระจกบางรุ่นมีรอยเหมือนมาร์กให้เราแล้วให้เราจัดตำแหน่งแล้วโอเคอย่างนี้พอเราได้ตรงปุ๊บเหมือนกันครับการทำงานวางเปิดซักชั่นนะครับกดลงดูขึ้นมาครับก็มาใช้มาทำความสะอาดได้นะครับเพราะตัวที่ฐานเราก็ทำกว้างพอสมควรก็ดูดได้ก็เช็ดทำความสะอาดไปแล้วก็ลอกโอซีออกนะครับแล้วก็วางเข้าไปในตำแหน่งเดิมกดลงกดซักชั่นนะครับกดลงกดซักชั่นถ้าโอซีมีอยู่มันก็จะติดแหละครับเนี่ยโอซีไม่อยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในอนาคตนะครับก็อาจจะแบบดัดแปลงใช้เป็นตัวแวคคัมเป็นมินิแวคคัมเล็กๆมาใช้อย่างนี้ก็ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือตัวต้นแบบคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ทั้งเซ็ตนะครับเดี๋ยวราคาก็เร็วๆนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบอยู่เพราะว่าเท่าที่ทดสอบเนี่ยก็คือจะเป็นจอรุ่นใหม่ๆที่แทบจะแบบไร้ขอบแล้วอะก็คือใช้ได้ทั้งหมดนะครับใช้ได้เกือบทั้งหมดวางให้แบบกว้างยังไงก็ได้แค่อยู่ในตัวบล็อกมันก็สามารถทำงานได้ละนะครับเพราะว่าตัวนี้เราออกแบบมาจับเป็นตัว U อย่างนี้เลยแล้วก็ตัวฐานตัวนี้กับตรงนี้ก็จะมีความสูงที่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลากดไฟแล้วแบบไปดันให้มันจอมแตกนะแล้วก็ไม่ได้กดแรงขนาดนั้นด้วยนะครับ
แทนก็อยู่ครับก็จักก็อยู่ครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้